สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับการเรียนออนไลน์นะคะโดยคุณครูนุชนะคะสอนระดับอนุบาลหนึ่งนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรกันไปดูกันนะคะสัปดาห์นี้หน่วยที่7เรื่องครอบครัวแสนสุขเรามาทบทวนในสัปดาห์ที่แล้วหน่วยปลอดภัยไว้ก่อนนะคะการเดินทางของเรานะคะเด็กๆควรระมัดระวังความปลอดภัยในการเดินทางในห้องเรียนที่บ้านจะต้องมีผู้ใหญ่คอยดูแลอย่างใกล้ชิดและคอยนะคะคอยดูแลเด็กๆเวลาเดินบนถนนให้เด็กๆนะคะต้องรู้จักเคารพกฎจราจรสิ่งสำคัญนะคะเด็กๆจะต้องอะไรคะอย่าลืมดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากเจ้าโควิดตัวร้ายใส่หน้ากากแบบนี้นะคะแบบนี้กาดอย่าตกนะคะล้างมือเป็นประจำนะคะด้วยเจลแอลกอฮอล์หรือล้างมือด้วยสบู่น้ำสะอาดนะคะมาในสัปดาห์นี้นะคะวันนี้นะคะเราเรียนรู้เกี่ยวกับการรู้จักสมาชิกและจำนวนสมาชิกในครอบครัวสมาชิกในครอบครัวของเรามีใครบ้าง 1. คุณพ่อนะคะคุณพ่อของฉันทุกวันทำกินทำสวนพรวนดินพอกินพอมี 2. คุณแม่ของผมอบรมนิสัยส่งเข้าเรียนไปให้เป็นเด็กดี 3. น้องสาวของฉันเธอนั้นแก้มยุ้ยกินจนพุงพรุ้ยอ้วนท้วนแข็งแรง 4. ตัวฉันฉันเป็นนักเรียนฝึกเขียนฝึกอ่านเรียนรู้การงานที่บ้านชื่นชมสมาชิกในบ้านของเรามีกี่คนคะมาดูกันนะคะ 1. คุณพ่อ 2. คุณแม่ 3. น้องชาย 4. ตัวเราเองนะคะในครอบครัวที่คุณนุชยกตัวอย่างมาให้ทั้งหมดมีกี่คนคะ 1 2 3 4มีกี่คนคะมาดูคำตอบกัน4คนค่ะในครอบครัวของเราที่คุณนุชยกตัวอย่างมาให้มี4คนวันนี้เด็กๆกลับไปบ้านอยู่ที่บ้านคุณนุชขอโทษค่ะอยู่ที่บ้านนับซิว่าสมาชิกในครอบครัวของเรามีกี่คนแล้วอัดคลิปตอบคุณนุชมาได้เลยนะคะหรือให้คุณพ่อคุณแม่พานับแล้วก็ให้เด็กๆยกนิ้วขึ้นมามี5คนค่ะก็ยกนิ้วขึ้นมาแบบนี้สมาชิกในบ้านของเรามีกี่คนให้เด็กๆกลับไปฝึกนับสมาชิกในครอบครัวของตัวเองก่อนนะคะสำหรับคุณพ่อพ่อรสารประจำสัปดาห์นี้นะคะคุณนุชขอฝากในเรื่องของความรักความรักที่มีต่อครอบครัวของเราคุณพ่อคุณแม่นะคะให้ดูแลและรักท่านนะคะรักกันและกันเหมือนดังที่พระองค์ทรงรักเรานะคะต่อไปข้อที่13ความกตัญญูรู้คุณนะคะพระองค์ทรงสอนให้เรารู้จักกตัญญูต่อผู้มีพระคุณนะคะขอจบการนำเสนอการเรียนการสอนไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ